ความเสี่ยงมันคือการลงทุนนะธุรกิจมันต้องมีความเสี่ยงนะถ้าเกิดเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องเสี่ยงเราก็อยากทำร้านให้มันสนุกเพราะถ้าร้านมันไม่สนุกปุ๊บเราก็อยู่แบบไม่สนุกการทำอาหารมันต้องทำให้เป็นเรื่องสนุกรสชาติถึงออกมาดีเชฟกิ๊กนะครับกบฏชอบดีงามนะครับเป็นผู้ชนะจากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีนนะครับแล้วก็หนึ่งในผู้แข่งขันรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งครับก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเลิศทิพย์นะฮะยุคแรกๆปาเล่าให้ฟังว่าแบบโก่งเปิดเหมือนเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอาหารยุคนั้นจริงๆแล้วโก่งเขาทำอาหารจีนเลยเนาะแต่ว่ามาเมืองไทยด้วยการอยู่เมืองไทยวัตถุดิบหนึ่งอาจจะเราจะหาวัตถุดิบจีนแท้ๆไม่ได้อาจจะแบบเครื่องปรุงต่างๆมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของรสทิพย์ว่าอาหารเราเป็นอาหารจีนที่มีเชื้อสายของความเป็นไทยอยู่แล้วคนไทยก็คิดว่าน่าจะชอบเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารจีนบางคนก็แบบกลัวเลี่ยนกลัวมันกลัวอะไรเงี้ยอาหารเราก็คือจะเป็นอาหารจีนแล้วก็แบบที่มีรสชาติค่อนข้างจัดจ้านคือไม่ได้จืดชืดแบบอาหารจีนทั่วไปแล้วตอนนั้นคือผมสมัยเด็กๆเนาะก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบอยากทำงานออฟฟิศอยากเจอผู้คนงานที่บ้านเราก็เหมือนเราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เริ่มเบื่อแล้วไม่สนใจเพราะร้านอาหารคือเราลืมตาปุ๊บเราก็เห็นหม้อไห่กระทะกะละมังอยู่แล้วก็ออกไปข้างนอกไปหางานทำเองจนมาถึงจังหวะที่ป้าเขาแบบไม่มีคนดูพอดีพี่ชายเขาออกไปแต่งงานน้องชายเขาไปทำงานต่างประเทศผมก็ต้องกลับมาทำโดยปริยายโดยจำใจเราก็เลยกลับมาทำที่บ้านก็เลยเริ่มปรับมีห้องแอร์มีเปิดเพลงบ้างนู่นนี่นั่นก็เริ่มเอาอาหารใหม่ๆเข้ามาเอาวัตถุดิบใหม่ๆขึ้นมาพวกซีฟู้ดเนี่ยแล้วก็แบบเอาเครื่องปรุงใหม่ๆที่มาผสมผสานแต่โดยพื้นฐานหลักเดิมคือการปรุงรสชาติแบบดั้งเดิมแล้วตอนนั้นก็มีปัญหากับป้ากับม้าอยู่ว่าเฮ้ยแบบทำไมเรื่องนี้นั่นแบบใครจะมากินเรื่องนี้นั่นมันก็ถือว่าแบบเป็นการชาเลนจ์ตัวเองมันเป็นการที่แบบคือเราก็บอกเขาว่าเราอยากทำอ่ะเราเพราะว่าแบบถ้าอยู่แบบเดิมเราอยู่ไม่ได้เราอยากจะสนุกกับอาชีพที่เราทำดังนั้นถ้าเราใส่จังหวะให้มันสนุกมันก็อาหารก็จะอร่อยขึ้นการที่คิดเมนูใหม่การที่ทดลองอาหารใหม่ๆมันก็เป็นความสนุกในสายอาชีพของเราอ๋อเป็นหมูมะนาวแบบทอดเหรอเนี่ยใช่ครับโหเคยเห็นคนก็ถูกใจปุ๊บมันก็เป็นปากต่อปากแน่นอนความเสี่ยงมันคือการลงทุนอะที่เหมือนธุรกิจเขาบอกทุกธุรกิจมันต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องเสี่ยงที่ถ้าไม่เสี่ยงปุ๊บคุณก็อยู่กับที่อะใช่ไหมมันก็มีเกิดไม่เกิดการที่จะเราคิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่เกิดการที่เราจะพัฒนาเราจะก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงในสายอาชีพจริงๆแล้วอะเชฟมันมีหลายทั่วโลกพี่เนาะขนาดประเทศจีนประเทศเดียวอะเทคนิคการทำอาหารยังไม่เหมือนกันเลยเพราะประเทศเขาใหญ่มากดังนั้นเราไม่รู้อะไรเราถามคนที่รู้เลยมันเป็นสิ่งที่เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเราก็แบบเอาเทคนิคเขามาประยุกต์กับเทคนิคเราทุกอย่างมันคือการทำเพื่อครอบครัวทั้งนั้นเพื่อแบรนด์ทั้งนั้นดังนั้นเราก็คือเราสิ่งที่เราทำคือถ้าเกิดมันพลาดโอเคเราก็ลองทำใหม่มันไม่เสียหายนี่ชีวิตของเรามันมีอกล้มมันมีลุกบ้างมันก็ต้องลองทำมันไปครับตัวตนเหรอฮะจริงๆแล้วก็เป็นจริงๆมันเหมือนเป็นร้านอาหารที่เหมือนครอบครัวมาเจอกันเราทำให้ทุกเมนูอาหารน่ะมันคืออาหารของครอบครัวคุณจะได้ความรักจากอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสมมติคุณพ่อชอบอันนี้คุณแม่ชอบนี้ทุกคนมารวมตัวในร้านเรามันเกิดความรักมันเกิดความอบอุ่นในครอบครัวที่ส่งต่อแล้วก็เราก็อยากส่งต่อเรื่องราวดีๆของอาหารของครอบครัวผมให้กับคนอื่นได้รับรู้ด้วย